เล่าสาธิตเราปิดท้ายภาพเมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมครับที่ศาลา2วัดผาสุกมณีจากน้องตะวันที่เสียชีวิตในเหตุการณ์พารากอนคุณแม่ของตะวันค่ะเดินทางมาจากเมียนมานะคะมาถึงที่ไทยเมื่อวานนี้ช่วงค่ำแล้วเมื่อเช้านี้ 9:30 นคุณแม่มาหาลูกค่ะซื้อกาแฟ1แก้วมาวางหน้าโลงศพให้กับลูกสาวเคาะโลงบอกให้ลูกได้รับรู้ว่าแม่มาแล้วจากนั้นคุณแม่ก็เป็นลมเข่าทรุดลงกับพื้นหน้าโลงญาติญาติต้องช่วยกันพยุงร่างคุณแม่ขึ้นมาซึ่งคุณแม่ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณแม่เนี่ยบอกสัปดาห์ที่แล้วยังคุยกับลูกสาวอยู่เลยนะไม่คิดเลยว่าต้องมาจากกันแบบนี้คุณแม่บอกว่าตัวเองทราบเรื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว2วันจากญาติที่อยู่เมืองไทยนะคะก็เลยต้องรีบเดินทางมาท่านผู้ชมครับนี่คนนี้นายจ้างนะคะ